วัสดีค่ะชื่อแพรแพรพิไลดุษฎีโสภาพรนะคะก็ทำอาชีพเป็น MC Pretty ค่ะสำหรับในช่วงโควิดนะคะที่ผ่านมาก็จะทำให้งานอีเวนต์เนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีไปเลยค่ะแพรก็เลยได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะในการขายนี่เลยค่ะกลีบลำดวนลำดวน19ในราคาสุดพิเศษนะคะเพียงแค่79บาทเท่านั้นเองค่ะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะแอดมาได้เลยนะคะที่ IG กิมเจงแพรีสค่ะเดี๋ยวแพรจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะสั่งกันมาเยอะๆนะคะแต่ของดีก็ต้องรอกันนิดนึงนะคะเพราะว่ากรรมวิธีทำแบบสูตรโบราณนั่นเองค่ะต้องมีการอบควันเทียนท่านใดสนใจก็รีบสั่งจองกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะแพรวอารีนาแก้วทิพย์ค่ะปกติเนี่ยก็จะเป็นฟรีแลนซ์นะคะเป็นพีตี้เอ็มซีแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้อ่ะเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนดีกว่าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะเพราะว่าด้วยกิจการต่างๆเราก็ปิดตัวไปแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งจ็อบนะคะสำหรับทางบ้านที่มีกิจการเป็นร้านราดหน้าค่ะชื่อว่าเจเตียร์ราดหน้ากับทุ่งแบนนะคะสาขาสำเร็จค่ะสำหรับร้านนี้นะคะทุกท่านสามารถเซิร์ชได้โดยง่ายดายนะคะเพียงแค่เซิร์ชมาที่ซอยวัดส้มเกลี้ยงหรือว่าทางหลวงชนบทนบ1011ค่ะสำหรับร้านจะอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านสุภาลัยการ์เด้นวิวนะคะเมนูที่ร้านก็มีทั้งราดหน้าผัดซีอิ๊วมีทั้งหมูทะเลสามารถเพิ่มไข่ได้ให้ลูกค้าได้ทานกันใครอยู่ใกล้แถวนี้นะคะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุ้ยนะคะจรัมพรสันธิศิริค่ะก็ปกตินะคะก็ทำอาชีพเป็น MC Pretty เดินแบบนะคะแล้วก็มีเล่นซิทคอมด้วยนะคะด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้ทำงานอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ต้องอยู่บ้านแต่ว่านุ้ยก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทำเพื่อหารายได้นะคะเสริมในตอนนี้ที่เจอกับวิกฤตที่ทำงานอะไรไม่ได้เลยนะคะก็อบบราวนี่นะคะชื่อว่าบราวนี่ลองดูนะคะทำเองเลยค่ะเป็นสูตรที่ เราคิดค้นปรับปรุงอะไรทุกอย่างจนมันได้มาลงตัวเป็นสูตรนี้นะคะเราใช้ช็อกโกแลตแท้จากเฮอร์ชี่ด้วยนะคะกระปุกนี้นะคะ350กรัมประมาณนะราคา200บาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจก็สั่งกันได้เลยนะคะที่บราวนี่ลองดูนะคะเข้าไปที่ IG ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเบนจวนสลาสำรวยนะคะเป็น MC Pretty ค่ะเชื่อว่าในช่วงโควิดแบบนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะ MC Pretty เขาทำอะไรกันนะคะในช่วงโควิดเบนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เจอในช่วงโควิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ขายหมูฝอยเบนจานะคะขอพิเศษนิดนึงหมูฝอยเบนจาของเบนค่ะทำเองที่บ้านนะคะนี่เลยก็คือหมูฝอยด้านล่างกรอบๆค่ะกินกับอะไรก็อร่อยนะคะด้านหน้าก็จะโรยด้วยหอมเจียวแบบนี้นะคะอัดแน่นหอมเจียวแบบนี้ขนาด300กรัมขายอยู่200บาทส่งไปสนีก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากสั่งค่ะไปที่ Facebook ก็ได้เบนนี่ซาร่านะคะ200บาทส่งหมดทุกที่นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งอาชีพที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดก็คือเป็นขับรถ Grab ค่ะส่งขนมจากร้านอร่อยนอนสต็อปใครที่ติดตามนะคะใน IG อร่อยนอนสต็อปเนี่ยมีเลยก็มีเป็นไปส่งขนมแบบนี้ค่ะมีขนมเปี๊ยะบราวนี่ช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับโมฟอยเบนจาเบนนี่ซาร่าสวัสดีค่ะชื่อโมสค่ะทิชยาจีวราโรจน์ปกติแล้วเป็นพิธีกรตามงานอีเวนต์ค่ะเป็นนางแบบเป็นนักแสดงตัวประกอบเล่นภาพยนตร์หนังแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆงานพิตตี้ตามงานอีเวนต์ค่ะช่วงตั้งแต่มีโควิด19ก็เลยมีอาชีพเสริมค่ะตอนนี้ก็มีขายอาหารเดลิเวอรี่เริ่มตั้งแต่กุ้งมีอยู่ช่วงหนึ่งกุ้งถูกมากก็มีเผาขายบ้างนะคะแล้วก็ขายเป็นกุ้งสดมีขายในไลน์แมนทุกนี้มาเพิ่มไลน์อาชีพใหม่เป็นขายซาชิมิค่ะวันนี้ก็มาส่งด้วยนี่ก็จะมีกล่องคุมอุณหภูมิอยู่ด้านหลังแบบนี้ค่ะเมนูก็จะมีประมาณนี้ค่ะชื่อร้านยังไม่มีค่ะแต่ถ้าเกิดเซิร์ชว่า most wanted ในไลน์แมนก็จะเจอนะคะถ้าเกิดสนใจอยากจะสั่งก็จะมีทั้งทาง Facebook นะคะ Instagram เข้ามาดูรูปก็ได้แล้วก็หลักๆเลยเนี่ยแอดไลน์มาก็เดี๋ยวจะส่งเมนูแล้วก็ราคาให้ดูค่ะไม่แพงค่ะซาชิมิราคาเริ่มต้นที่แค่95บาทเดลิเวอรี่ขับส่งให้เองเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะสั่งทางไลน์แมนก็ได้เช่นกันค่ะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะวิวันแอมมี่ของยอดแอมมี่ค่ะ
ปกตินะคะก็จะทำงานเป็นพิธีกรในงานอีเวนต์ต่างๆนะคะรายการทีวีออนไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นถ่ายโฆษณาค่ะรวมไปถึงตอนนี้นะคะก็เปิดร้านโคตรเล้งกระมังแซ่บอยู่ที่ตลาดเดินเล่นสาขาท่าพระค่ะใครชอบยำแซ่บๆนะคะหรือว่าเล้งแบบจัดจ้านสะใจนะคะเชิญได้เลยค่ะผลกระทบจากโควิด-19 นะคะทำให้งานอีเวนต์คือศูนย์บาทร้านเล้งเนี่ยก็ถูกสั่งปิดมาได้เดือนครึ่งแล้วแล้วก็กำลังจะได้เปิดเนื่องจากปลดล็อกดาวน์แล้วค่ะวิธีปรับตัวในวิกฤตโควิดแบบนี้ของมี่นะคะคือเราเพิ่มเติม delivery เข้าไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งยำข้าวหน้าหมูทอดนะคะก็ได้รับการตอบรับดีมากๆที่สำคัญหลังสุดนี้นะคะเรามีน้ำส้มคั้นแท้ 100% นะคะส่งตรงถึงมือคุณลูกค้าด้วยต้องบอกว่าคั้นสดแบบวันต่อวันกันเลยทีเดียวนะใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมในวิกฤตแบบนี้นะคะมีต้นทุนจำกัดนะคะแล้วก็ไม่อยากสต็อกของสามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะช่วยกันค่ะในวิกฤตโควิดแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนนค่ะสุจิตราสุภพรนะคะปกตินั้นก็รับงานเป็นพิธีกรนะคะตามงานอีเวนต์ต่างๆค่ะช่วงนี้ก็คืองานทุกงานเลื่อนไปหมดเลยนะคะแล้วถามว่าเราต้องทำอะไรกันนะคะก็จะมีหลายๆคนที่ในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยจะมีของขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะส่วนแนนก็มีเหมือนกันนะคะนั่นมีเป็นเจลแอลกอฮอล์ค่ะนี่เจลแอลกอฮอล์เป็นแบรนด์ของ M-Gel นะคะแอลกอฮอล์ 72.4% นั่นเองค่ะอันนี้เป็นเจลแอลกอฮอล์ที่เป็นฟู้ดเกรดนะคะนั่นคือหมายความว่ามีความปลอดภัยค่ะสามารถล้างมือได้โดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะแล้วก็สามารถที่จะหยิบอาหารรับประทานได้เลยค่ะเขาผลิตจากโรงงานมาตรฐานนะคะแล้วก็มีเลขจดแจ้งอย.ถูกต้องนะคะใครที่สนใจค่ะก็แอด Facebook มาก็ได้นะคะสอบถามได้เลยค่ะพิมพ์ว่าLAZAYEII แล้วก็เว้นวรรคแนนลาเซอีแนนนะคะก็ทักกันมาได้นะคะราคาพิเศษแน่นอนเพราะว่าเหลือน้อยมากแล้วนะคะสวัสดีค่ะชื่อนุ่นนะคะกิสมนเนสว่างค่ะก็ก่อนที่จะเจอวิกฤตโควิดนะคะก็ทำงานเป็นพิตตี้นางแบบค่ะรับงานอีเวนต์ทั่วไปนะคะหลังจากนั้นก็คือไปอยู่บ้านค่ะแล้วก็ไม่มีงานทำค่ะไม่มีรายได้ก็เลยหันมาขายน้ำพริกค่ะซึ่งเป็นสูตรของทางคุณอาทำนะคะก็เลยมาช่วยคุณอาขายแล้วก็ทำเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะชื่อว่าแบรนด์เหงาปากอยากแดกค่ะนี่ค่ะเรามีสัญญาก็แบบนี้เลยตอนนี้มีผลิตภัณฑ์3อย่างก็คือน้ำพริกกุ้งเสียบนี่ค่ะเราใส่เครื่องแน่นๆแบบนี้เลยค่ะทุกอย่างคืออบหมดเลยนะคะทำให้มันกรอบมากแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะรสชาติไม่จัดจ้านหรือคือไม่เผ็ดจนเกินไปแต่รสชาติกลมกล่อมมากส่วนอีกอันนึงนะคะเป็นน้ำพริกกากหมูค่ะน้ำพริกกากหมูเราจะมี2ไซส์นะคะมีไซส์เล็กและมีไซส์ใหญ่ค่ะน้ำพริกกากหมูของเราก็คือใช้กากหมูจริงๆค่ะนี่ค่ะเป็นกากหมูแน่นๆแบบนี้เลยค่ะเราก็จะอบไล่น้ำมันด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือคางกุ้งอบรสต้มยำค่ะเราก็จะใส่คางกุ้งใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะกัดกันให้เพลินไปเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากอุดหนุนน้ำพริกนุ่นนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เหงาปากอยากแดกนะคะใน Facebook หรือ Instagram หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยค่ะนุ่นเป็นคนตอบเองนะคะแล้วก็จะส่งให้ได้ค่ะทางไปรษณีย์แป๊บเดียวก็ถึงค่ะความอร่อยถึงบ้านง่ายมากเลยค่ะอย่าลืมอุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเนสจุธามาตรณโนภาสค่ะปกติรับงานเป็นพิธีกรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะตั้งแต่โควิดมานะคะงานอีเวนต์ต่างๆก็ต้องงดจัดไปค่ะเนสก็เลยผันตัวเองค่ะมาทำเป็นอาหาร delivery แทนมีทั้งกุ้งแม่น้ำอบวุ้นเส้นค่ะแบบโฮมเมดไม่มีผงชูรสใช้เบคอนแทนมันหมูด้วยนะคะใครที่สนใจค่ะสามารถสั่งได้ที่ไลน์ด้านล่างนี้ก่อนหน้านี้ค่ะนี่ก็ส่งไปให้นาเน็กรีวิวด้วยนะคะนาเน็กบอกว่าอร่อยมากๆอยากรู้ว่าอร่อยขนาดไหนต้องสั่งแล้วล่ะค่ะอยากดูรีวิวนะคะเข้าไปในเพจของนาเน็กก็ได้หรือว่าใน IG ของนาเน็กก็ได้เช่นเดียวกันค่ะใครที่บอกว่าชอบทำอาหารทานเองที่บ้านนะคะก็แนะนำกับลูกชิ้นแต้จิ๋วค่ะขายหลายอย่างเลยใช่ไหมคะมีลูกชิ้นแต้จิ๋วนะคะอันนี้เป็นโรงงานของที่บ้านเน็ตเองก็จะเป็นลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาหือกล้วยนะคะลูกชิ้นแคะมีครบเลยค่ะก็สามารถสั่งกันได้นะคะและนี่ก็คือของที่เน็ตขายในช่วงโควิดรอดไม่รอดอยู่ที่ตัวเราค่ะสู้ๆนะคะถือว่าเป็น challenge ค่ะว่าหลังจากโควิดแล้วเราจะเรียนรู้อะไรค่ะเราจะเก่งขึ้นเราจะแก่งขึ้นขนาดไหนค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะต้นหลิวกัญญารัตน์อินอุไรค่ะตอนนี้ก็ทำอาชีพเป็นพิตตี้ MC ค่ะตามงานอีเวนต์ทั่วไปนี่แหละ
แต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะที่ทุกคนรู้กันอยู่เนาะกับโควิด-19ก็ทำให้เราเนี่ยค่อนข้างว่างค่ะงานก็หดหายไปเลื่อนออกไปเราก็เข้าใจนะตรงนี้นะคะเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับตัวให้ได้โดยการปรับตัวของเรางานเราหดหายค่ะแต่ภาระของเราค่าใช้จ่ายของเราหดหายไหมคะไม่นะคะไม่หดหายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องผันตัวเองค่ะเป็นแม่ค้าโดยการเป็นแม่ค้าของเราเนี่ยก็จะขายเป็นตัวเฟคชิลตัวนี้โดยเฟคชิลตัวนี้ค่ะสินค้าตอนนี้ค่อนข้างขายดีมากเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยขายราคาไม่แพงแล้วตัวเฟคชิลค่ะเขาสามารถกันน้ำลายกระเด็นใส่กันได้เวลาเราพูดคุยก็คือทำให้ปลอดภัยในระดับหนึ่งแหละแล้วก็กันเชื้อโรคได้กันสารคัดหลั่งต่างๆใส่สบายใส่ง่ายไม่ร้อนด้วยและอีกหนึ่งอย่างนึงเลยคือว่าแม่ครัวบางทีแม่ครัวทำอาหารใช่ไหมคะก็จะมีการน้ำมันกระเด็นใส่หน้ากันเกิดขึ้นตัวนี้ก็ปลอดภัยนะใส่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าสนใจทักไลน์มาได้ค่ะต้นหลิวหมวยเดี๋ยวจะใส่คอนแทคไว้ด้านล่างนะคะยังไงก็ฝากด้วยกับสินค้าดีๆแบบนี้วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย